คู่ค้ำของรายการครับคุณผู้ชมครับแม่เหยียบตาช่างครั้งแรกผ่านทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับน้องครับแนะนำตัวครับผมบัวขาวเล็กสิทธิ์โอมชอบครับโอ้โหกับกุมารดำนี่ใครต่อรองเลยนะฮะบัวขาวเล็กมุมแดงครับของเราครับฮ่องเต้ลินมวยไทยครับฮ่องเต้ลินมวยไทยมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวถามมุมแดงก่อนน้องพร้อมชกเลยเหรอเนี่ยพร้อมครับโอ้โหดูกางเกงครับใส่กางเกงมวยมาพร้อมชกเลยช่วงนี้เห็นบอกฟอร์มดีนี่ครับชนะกี่ไฟแล้วครับน้อง78ไฟแล้วครับเฮ้ยพูดเหมือนเล่น78ไฟหลังไม่แพ้เลยเหรอครับแล้วจะไปต่อยที่เวทีมาตรฐานอย่างเดียวหรือว่าไปต่อยบ้านนอกด้วยบ้านนอกเลยบ้านนอกด้วยครับแล้วก็ต่อยที่เวทีมาตรฐานด้วยครับเอาแค่2ฟอร์มหลังที่ต่อยที่ราชดำเนินเนี่ยชนะใครบ้างชนะฝรั่งคมปอพงษ์ทันดีแล้วก็ชนะนิชาวปอโสพลครับโอ้ชนะมวยดีทั้ง2ไฟเลยครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับน้องชายซ้อมอยู่บุรีรัมย์ครับค่ายสิทธิ์โอบุญชอบครับอยู่สิทธิ์โอบุญชอบที่นั่นตัวป้อมมีใครบ้างรุ่งแสงตะวันพวกเจเจเยอะครับโอ้พี่ๆในค่ายอย่างพวกรุ่งแสงตะวันนี่ป้อมให้ครับนะครับเนื้อตัวนี่มาปึกทุกไฟ78ไฟหลังไม่แพ้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยน้องใครตั้งชื่อให้เนี่ยบัวขาวเล็กเนี่ยเขาไปไหนเขาก็ชอบเรียกก็เลยใส่ตามอ๋อคือสีผิวไม่เหมือนพี่บัวขาวสีผิวหน้าตาอะไรเนี่ยเหมือนกันครับเราเป็นคนที่ไหนบุรีรัมย์เหรอบุรีรัมย์ครับอ๋อแต่พี่บัวขาวเป็นคนสุรินทร์นี่ครับก็จังหวัดใกล้เคียงกันเนาะครับชอบพี่บัวขาวป่ะครับชอบเป็นไอดอลเลยครับน่าอยากจะเก่งเหมือนพี่บัวขาวนี่บัวขาวเล็กนะครับประเภทบู๊นะเราบู๊มั้ยไม่ครับฝีมือครับอ๋อสไตล์นี่เป็นมวยฝีมือครับเคยเจอมั้ยเนี่ยฮ่องเต้ไม่เคยครับปรึกษา YouTube มวยดู YouTube เป็นไงบ้างฮ่องเต้มวยต่อยครับต่อยติเขากับบู๊ครับเรากับฝีมือครับวันนี้คิดว่าเขาจะต่อยเราลงมั้ยเนี่ยผมว่าไม่ลงครับไม่ลงครับชีวิตการชกมวยมากี่ร้อยไฟแล้ว200ครับโอ้โหอายุเท่าไหร่เนี่ยน้อง17ครับอายุ17ต่อย200ไฟแล้วครับวันนึงนี่ต่อยกี่ไฟเนี่ยครับไม่ตอบด้วยอายุ17แล้วต่อยมา200ไฟแล้ว16เองก็ยังไม่16เต็มครับก็ย่างเข้า17ครับนะฮะซ้อมอยู่บุรีรัมย์นะเนื้อตัวดีเมื่อเช้าไม่ได้ลดเลยมั้งไม่ได้ลดเลยครับ110ใหญ่ไปหรือเล็กไปใหญ่ไปครับใหญ่ไปเหรอปกติต่อยเท่าไหร่ครับ105แล้วก็108ได้ปกติต่อยอยู่105 108ครับครั้งสุดท้ายต่อยน้ำหนักเท่าไหร่108ครับ108ครับนะฮะอุ้ยแต่ปล่อยขึ้นมาก็ไม่เสียเปรียบพี่เขาหรอกมั้งครับอ้าวเดี๋ยวไปถามพี่เขาบ้างนะฮะตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่ไหมพี่ถามหน่อยใหญ่ครับใหญ่โอ้โหน้องบอกใหญ่ต่อย110นี่เราเสียเปรียบเยอะป่ะเสียเปรียบเยอะปกติเราต่อยน้ำหนักอยู่เท่าไหร่ครับ104 103 104อุ้ยต่อยเวทเล็กกว่าเขาอีกเหรอใช่แล้ววันนี้นายเนี่ยจะกดเขาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างบนครับบนเวทีดีกว่าเวทเล็กกว่าก็จริงแต่อย่าให้โดนครับผมผลงานสุดท้ายเป็นไงครับแพ้เพชรเมืองสวงครับแพ้เพชรเมืองสวงสิทธิ์ดอนคิงใช่นะครับมันไม่แพ้ยังไงฮะแพ้มวยฝีมือเนี่ยครับผมไอ้น้องเขาฝีมือเนี่ยวันนี้เราแก้ยังไงดีครับน่าจะเดินต่อยเดินเตะเหมือนเดิมเนี่ยครับเหมือนเดิมครับผมนะครับตอนก็ได้ลุ้นนะเนาะครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับน้องชายอยู่ค่ายลินมวยไทยครับนวมิน74ครับอ๋ออยู่ลินมวยไทยนะครับตัวป้อมตัวซ้อมที่นั่นมีใครบ้างอ่ะสุทินครับสุทินเกียรติมูสีอ๋อป้องกับสุทินตัวใหญ่ครับนะฮะน้ำหนักเมื่อเช้า110บอกไม่ต้องลดแม้แต่ขีดเดียวใช่ครับไม่ได้ลดเลยปล่อยมาเลยอ่ะปล่อยมานะครับวันนี้นี่เราอาจจะเตี้ยเขาหน่อยครับแต่ว่าถ้าโดนจังๆเนี่ยลงไหมตอบไม่ได้เล็งตรงไหนดีอ่ะถ้าเราจะต่อยนะได้หมดครับได้หมดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้ครับได้นะครับผมครับน้ำหนักปล่อยของเราเท่าไหร่ครับ51นิดๆ51นิดๆ52ถึงป่ะไม่ถึงของเราปล่อยเท่าไหร่บัวขาวเล็ก51ครับก็ปล่อยๆไล่ๆกันนะแต่น้องก็จะต่อยเวทใหญ่กว่าอายุเท่าไหร่แล้วเรา26ครับโอ้อายุห่างกันพอสมควรนะเอ้าฝากบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยเราคนที่ไหนคนศรีสะเกษครับฝากแฟนมวยอีสานเชียร์ผมด้วยครับอยู่อำเภออะไรเนี่ยศรีสะเกษนะอยู่อำเภอพายุครับพายุนะฮะว่าอีสานได้ไหม
ว้าวใดครับเอ้าว้าวอีสานดีกว่าพี่น้องศรีสะเกษจะได้เชียร์เราเยอะๆฝากพี่น้องชาวศรีสะเกษซอยให้กำลังใจฮองเต้ลินเมื่อไทยนะเมื่อครับครับผมเอาละนี่26นะฮะจากศรีสะเกษของเราไอ้น้องบุรีรัมย์ใช่ไหมครับอยู่อำเภออะไรครับบุรีรัมย์ครับอยู่อำเภออะไรบุรีรัมย์ครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับอ๋ออ่ะบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยที่บ้านเราพูดอีสานหรือพูดภาษาอะไรคำเบียนก็ได้บอกเลยภาษาบ้านเราเลยครับโอ้ยแม่เอวบองปูนชาวจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยจุยเชียร์จุยเกิดกำลังเจ็ดโอ้ยบุคาลิกคนนี้บัดโอ้นี่แหละฮะนี่ครับจากบุรีรัมย์ครับ16ยังไม่เต็ม17คนนี้26ครับมาดูครับจะกดลงไหมหรือว่าจะอ่วมแข้งทางนู้นครับ